ที่แฟชั่นผมม่วงก่อนดีกว่าก็แน่นอนเชื่อไหมอีฉันไม่เห็นเลยฮะเพราะอีฉันมัวแต่ทำอย่างอื่นอยู่ผมนี่เห็นไหมเรามีฮอด้วยมีฮอถ่ายตายดูไฮโซเนาะเห็นไหมล่ะแต่แฟนคลับเยอะจริงๆน้องแกงส้มน้องเจมจีบีสุกฤตนะครับก็มาทุกปีเลยนะครับสำหรับบีสุกฤตนะครับแก๊งเดอะสตาร์ก็ปีไหนที่บีมาจัดงานไม่ได้นะเออจริงๆจริงๆเปล่าเขาเคลียร์คิวมาให้เรานี่เป็นแก๊งเดอะสตาร์10นะครับนี่แดนวรเวทก็มาเมื่อวานนี้คือเรียกได้ว่ารักใครชอบใครหลักตานึกถึงคนไหนก็แทบจะมากันหมดแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นงานเดินพรมที่ร้อนที่สุดในโลกต้องบันทึกกินเน็ตบุ๊กไว้เพราะเริ่มตอนบ่าย 3:00 น. บ่าย 2:00 น. บ่าย 4:00 น.เหงื่อก็ไหลกันไปด้วยนะฮะค่ะแต่จะบอกว่าแม่เดินกลางวันอย่างนี้แสงก็เยอะนี่คู่นี้เข้ามาสวยนะแสงสวยสวยเจมส์จีมากับพี่ปิ๊กชาญฉลาดก็ทุกคนเมื่อวานนี้พอบอกว่างานเราเลื่อนขึ้น2ชั่วโมงก็มากันเลยอันนี้ก็นี่ขวัญใจจับมือแฟนคลับด้วยวันมวยรู้งานนะจ๊ะคือน่ารักจัดเป็นดาราได้แล้วนะโอ้โหเรียกว่าคือรู้คิวรู้มุมอะไรไปหมดอ่ะจิ๊มแมมจิ๊มแมมใครอ่ะจิ๊มแมมบอกว่าเป็นแฟนนางไวแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันให้ดีก่อนพี่ตุ้ยจิรภาก็นำน้องดีเจเข้ามาโอ้นี่นะครับแฟชั่นสวยงามสิงโตสิงโตอันนี้มาแบบงงๆขึ้นเวทีได้รับรางวัลด้วยต้องปอนะครับต้องตุ้ยน้องซานี้สวยเนาะแกงเอฟแกงโพลิพาสสันประชากรนะครับอุ้ยจัดเร็วๆนี่แสงสวยมากนะขอบอกจะแสงคือแดดมันลงข้างๆมันไซส์แล้วมันสวยนะคดีมาด้วยนะครับคือพูดไม่หมดหรอกอันนี้น้องพิกเลตนะครับกับน้องเกลน้องเกลนี่ก็เป็นนางเอกบนเวทีโชว์ในเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดเลยแคทริยาอิงริสโอเคนะคะโอ้ชุดสวยจริงๆนี่คือดูตาเปล่าตอนนั้นนี่ฉันจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังไหมจ๊ะมีโทรศัพท์มาค่ะว่ามาจากหนังสือเล่มนั้นโมเดลลิ่งอันนี้คนนั้นคนนี้จะมาขอเดินพรมยินดีครับเงื่อนไขไม่โป้ไม่แพรมไม่เปื่อยปรบมือให้ถ้ามาแล้วโป้ไม่ต้องเดินก็ไม่ให้เข้างานดีค่ะไม่มีใครมาเลยไม่มีตายโมเดลลิ่งอย่างนั้นก็คุณก็ใส่ชุดเรียบร้อยสวยงามมาก็ได้ก็เดี๋ยวมันก็ไม่เกิดอยากมาขายของอยากมาแจ้งเกิดไงใช่ไหมล่ะไม่ใช่เวทีที่จะมาขโมยซีนนะฮะถ้าจะมาแพรมมาโผล่นะมาเต้าหกที่นี่เราก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงของน้องนายเอ็นเตอร์เทนเรากับตกมันบันเทิงทีมงานเราสองรายการไปช่วยกันสแกนกระชากเลยค่ะดึงชุดเธอแน่นหนาเราไม่ใช่แบบแผลพวกคือนมจะหลุดไหมหรืออะไรจริงๆไม่ได้มีไหมมีแบบมาเมื่อวานแล้วไม่ผ่านพรมบ้างไหมไม่มีเขารู้ไงว่าเราเข้มงวดเราบอกว่าเป็นงานที่เราจะอยากจะเชิดชูคนบันเทิงหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมแล้วเธอจะมาแต่งตัวโป๊เปยเนี่ยไม่ได้เอาให้มาผสมมาพาควรให้มันดูสวยเซ็กซี่ตามแบบฉบับของหญิงไทยไม่ใช่สวยเซ็กซี่ตามแบบฉบับของหญิงเปลือยไม่โป๊ก็สวยได้นั่นแหละ